มาต่อกันที่นิทรรศการดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ครับอพวชร่วมกับสอสอส,อสอลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการเสริมสร้างสุขภาวะหวังพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งเปิดตัวนิทรศรศการลดพุงลดโรคร่วมคารวานวิทยาศาสตร์ตามต่างจังหวัดครับนายสาครชนะภัยทูล รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพอวชกล่าวว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขภาวะมากขึ้นพร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสมด้านทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีรัตน์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอกล่าวว่านิทรรศการลดพุงลดโรคจะร่วมจัดแสดงกับคาราวานวิทยาศาสตร์ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันยังจะต่อยอดนิทรรศการ ทีบฉันทำไมในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเรียนรู้สาระประโยชน์จากการออกกำลังกายในหลากหลายมิติ